พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้เรื่องเฉาของพระอีกแล้วนี่เป็นเลขาของเจ้าวาดวัดดังนะคะเป็นพระภิกษุทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาตั้งด่านตรวจใช่ไหมเขาก็เห็นรถคันหนึ่งก็พระก็เป็นคนขับคนนั่งข้างๆเป็นสีกาตอนกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกโบกในหยุดบอกว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าไปไหนยังไงพาคนข้างๆนี่เป็นใครหรอตอบอึกอักอึกอักค่ะคุณผู้ชมตอบไม่เป็นเลยข้างในเจอถุงยางด้วยนะอยู่2ชิ้นเจลหล่อลื่นก็ซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อผู้หญิงฮะเขาใช้ด้วยเหรอเขาไม่รู้เหมือนกันอยู่ในกระเป๋าผู้หญิงหรือว่าคุณผู้หญิงใช้เอ๊ะคุณผู้หญิงจะใช้ถุงยางหรอเออน่าจะน่ามันน่าจะใช่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีกับอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีเขาตั้งด่านตรวจคุณผู้ชมค่ะที่บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านหนองลานตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนนี้ทีนี้ดึกๆดื่นๆ5 ทุ่มเจอนี่จ้ะเจอพระคุณเจ้านะคะมากับสีกาตรวจพบในรถเนี่ยเจอถุงยางเมื่อสักครู่เห็นไหมแว๊บๆ อยู่2ชิ้นค่ะแล้วก็เจอหล่อลื่นซุกอยู่ในกระเป๋าของผู้หญิงแต่ว่าสิ่งผิดกฎหมายไม่เจอนะคะจากการตรวจค้นพระสงฆ์ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกันทีนี้สอบถามพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าเป็นเลขาเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กำลังขับรถไปส่งผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นญาติกันจะไปทำงานรับเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็เลยถามเอ้ญาติฝ่ายไหนเหรอเออยังไงพระสงฆ์ท่านก็ตอบเอ้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติเอ้าเป็นคนสนิทกันมานานแล้วเอ้าเดี๋ยวๆพระสงฆ์มาสนิทกับสีกาอยู่ในรถดึกๆดื่นๆเนี่ยนะแล้วเมื่อกี้บอกญาติพอถามจี้ไปบอกไม่ใช่ญาติเป็นคนสนิทโอ้ไปไม่ถูกเลยถามต่อสนิทแบบไหนเออทั้งผู้หญิงทั้งพระสงฆ์หน้าซีตอบไม่ได้เอาไปดูจังหวะนี้ค่ะอันนี้เป็นแค่คนรู้จักกันไม่ใช่รู้จักสนิทเลยแหละสนิทแบบไหนอ่ะโอ้โหก็เขาอยู่นี่เขาเฝ้าคนไข้ดูแลคนไข้เออแล้วเขามีญาติไหมเขาไม่แบบแต่ก่อนอ่ะเขาหมดก็ชีไปดูแลชีอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดง่ายบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่คงดอนมาข้ามเทศไอ้ดอนครบดอนกลางไม่ใช่ผมถามว่าเขามีญาติไหมตอบคนละเรื่องญาติมีเออญาติมีแล้วทำไมไม่ให้ญาติไปส่งครับโอ้ก็เขาบอกเลยว่าสนิทกันก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงก็ไม่รู้ถามไก่ตอบไข่ถามวัวตอบควายอ่ะพี่เต้ไปไม่เป็นแล้วอ่ะไม่รู้จะยังไงดีเนาะคือถามอย่างตอบอย่างค่ะนะคะฝ่ายปกครองก็เลยบอกอ่ะเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องอยู่ในวัดปฏิบัติ227ข้อนะ อยู่ในกฎระเบียบเพราะว่าจะทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยติเตียนได้คือก็เอาเป็นว่าโดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศยับเลยแทนที่พระจะมาเทศทำให้โดนเจ้าหน้าที่เทศให้ใหญ่เลยนะคะก็ปล่อยตัวไปแต่ก็ทำรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเลยบอกว่าเออมันคงจะต้องกวดขันกันสักนิดนึงเรื่องของวินัยสงฆ์อ่ะว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ไม่ถูกเอาจริงๆขับรถเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะขับมาตอนกลางคืนอยู่กับสีกาแล้วเจอถุงยางอยู่ด้วยนี่ดิฉันคิดว่าพิรุษสุดๆจะให้คิดไปทางไหนได้อีกอะนะค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำนักพุทธคือผมว่าจริงๆมันคงต้องมีโทษที่มันชัดเจนทำให้กลัวกันไปอะหรือว่าคือมันต้องลงโทษให้เห็นนั่นน่ะว่าเออทำแบบนี้มันผิดจริงๆอะนะไม่อย่างนั้นก็จะมีพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม